ค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการอัปเดตนะคะหรือว่าอัปโหลดคลิปนะคะของช่อง YouTube ของเรานะคะลงคลิปวิดีโอที่เราสร้างไว้นะคะก็ในเมื่อเราล็อกอินเข้ามาสู่ช่องนะคะ YouTube ของเราด้วยนะคะอีเมลของเราหรือบัญชีของเราเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือช่องสำหรับสร้างนะคะวิดีโอนะคะเนี่ยนอกจากจะอัปโหลดแล้วสามารถไลฟ์สดได้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวนี้นะอัปโหลดเสร็จแล้วก็จะมาที่หน้าต่างนี้นะคะก็เลือกไฟล์ที่เราจะต้องการอัปโหลดหรือว่าลากไฟล์มาวางก็ได้นะคะนี้จะลองกดเลือกไฟล์นะคะปฏิก็ลองใช้แอปตัวนี้นะคะ ManyCam ในการอัปโหลดนะคะเอาสิแอปแอปเนี่ยนะคะตัวนี้นะคะนี่นะคะสามารถลากไฟล์มาวางก็ได้นะคะระหว่างนี้เราก็นะคะตั้งชื่อระหว่างที่รอให้เขาอัปโหลดแล้วเราก็ตั้งชื่อนะคะเดี๋ยวจะค่อยมาแก้ไขทีหลังนะคะแล้วก็จะมีรูปภาพขนาดย่อให้เราเลือกนะคะเราสามารถเลือกจากตัวนี้ได้เลยหรือว่าถ้าเราจะใช้ไฟล์ที่เราสร้างเอาไว้ก็ได้นะคะก็จะมีเพลย์ลิสต์นะคะที่เราสร้างไว้อันนี้ถ้าเราไม่มีนะคะถ้าเราไม่ได้จัดไว้เราก็ไม่ต้องยุ่งแต่ว่าถ้าเราทำเอาไว้อย่างเงี้ยเราก็สามารถนะคะนำมาใส่ได้ทีนี้ถัดไปนะคะการสร้างรายได้ถ้าช่องของใครเนี่ยยังไม่สามารถสร้างรายได้ได้เนาะก็จะไม่โชว์ตัวนี้นะคะแต่ของจอยคือสามารถสร้างรายได้ได้แล้วเนาะมีผู้ติดตามนะคะมากกว่า 1,000 นะคะแล้วก็มีจำนวนคนดูวิดีโอเนี่ยนะคะมากกว่า 4,000 ชั่วโมงก็คือนะคะถึงเกณฑ์ที่นะคะสามารถรับรายได้ได้นะคะก็นี่ก็เปิดการรับรายได้อันนี้ก็ไม่อะไรเยอะนะคะทีนี้การเหมาะสมความเหมาะสมของโฆษณาเขาจะถามว่ามีภาษาไม่เหมาะสมไหมเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ไหมมีความรุนแรงอะไรเงี้ยนะคะเราก็บอกว่าเพราะว่าตัวเนี้ยเขาจะเอาไว้สำหรับเช็คนะคะว่าวิดีโอของเราเนี่ยมันผิดหรือเปล่าแล้วหรือว่าอาจจะมีการจัดประเภทให้ประมาณเนี้ยเราก็ไม่ใช่นะคะเราก็คลิกขัดไปนะนี่เป็นสกีนนี้ก็จะเป็นนะคะการตั้งค่าว่าเราจะให้หลังจากจบคลิปเนี้ยเราจะให้มันลิงก์ไปที่คลิปไหนของเราในช่องนี้นะคะนี้ไม่เอาเนาะก็ถัดไปนี่ก็เลือกระดับการแชร์นะคะเราต้องการให้เป็นนะคะปกติเขาจะขึ้นว่าไม่เป็นสาธารณะเป็นอันดับแรกก็คือรู้ได้แค่เราคนอื่นรู้ไม่ได้นะคะเราก็เลือกเป็นสาธารณะแบบนี้นะคะสามารถตั้งเวลาได้ด้วยนะเพื่อนๆนะคะอยากให้เขาเล่นเวลากี่โมงอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทำได้นะคะถ้าสมมติว่าเราไม่ตั้งเราก็ปล่อยทิ้งไว้หรือว่าเราจะตั้งไว้วันนี้เอาวันนี้วันที่หนึ่งเนาะเที่ยง12เราอาจจะให้เขาเล่นประมาณสักบ่ายโมงอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยอันนี้สามารถตั้งเป็นวิดีโอเปิดตัวได้นี่แล้วแต่เราเลยนะคะสามารถตั้งค่าตรงนี้ได้นะคะเวลาในอนาคตอ๋อนี่มันตีหนึ่งนะทุกคนทำไมมันไม่ผ่านนะคะ13.00 นะคะอุ้ยไม่มีใครเตือนเลยอะเราเนี่ยนะคะต้องดูเวลาด้วยนะอย่าตั้งย้อนหลังก็ไม่สามารถตั้งได้นะคะเสร็จ
แล้วก็คลิกตั้งเวลาแบบนี้นะคะก็คือพอคลิปเราอัพโหลดเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะตั้งเวลานะคะตั้งเวลาในการเปิดตัวเนี่ยนะคะเขาก็จะมาโชว์นั่นแหละตอนบ่ายโมงนะคะนี่นะคะเรียบร้อยวิดีโอสำหรับเปิดตัวนะตอนนี้เราก็สามารถนะคะนำมาแชร์ได้นะแล้ว YouTube ของเราพอเราอัพโหลดเนี่ยเขาก็จะมาเข้าที่หน้านี้นะคะ YouTube Studio นะคะซึ่งก็จะเห็นนะคะข้อมูลต่างๆของช่องของเราว่าเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็ลองไปเล่นดูนะคะว่าเนี่ยผู้ติดตามตอนนี้มีเท่าไหร่เนี่ยแต่ก็มีไม่เยอะนะก็มีแค่ 7,000 เองนะคะแต่ก็ผู้ชมก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะโอเคนะคะไหนก็ลองไปใช้ดูค่ะ